รื่องของการดำเนินการเข้าจับกุมนะครับบุคคลที่ขายหน้ากากอนามัยออนไลน์นะครับแล้วกรณีนี้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายที่ทั้งที่มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าในครั้งนี้นะครับมีบุคคลนะครับที่ใช้การขายหน้ากากอนามัยออนไลน์ผ่านทางทั้ง Facebook แล้วก็ทางไลน์นะครับซึ่งมีพฤติกรรมที่นอกจากขายในราคาที่เกินจากที่กรมควบคุมนะครับราคาสินค้าเนี่ยได้กำหนดไว้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องการหลอกลวงนะครับรูปแบบของการใช้การขายออนไลน์ในครั้งนี้นะครับนอกจากที่ลง Facebook แล้วก็ไลน์แล้วเนี่ยเมื่อมีคนสั่งเนี่ยก็จะให้มีการไปหารือนะครับหรือว่าบอกให้ไปใช้ช่องทาง inbox นะครับเมื่อไป inbox ก็จะบอกทั้งราคาเจรจาต่อรองแล้วก็มีทั้งผู้ที่อยากที่จะเอาไปขายต่อนะครับผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากจะไปซื้อเพื่อไปใช้เองเป็นส่วนตัวแต่นอกจากในราคาที่เกินความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อมีการโอนเงินก็ไปให้นะครับก็ไม่ได้รับสินค้าแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นการหลอกลวงชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวเรื่องที่สองที่เป็นสาระสำคัญแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้เวลาในการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยอย่างค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่ดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำปกตินะครับต้องเรียกว่าเป็นมืออาชีพเนื่องจากมีการคุยใน Facebook คุยใน Inbox เสร็จเนี่ยก็มีการให้โอนเงินเข้าบัญชีเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเงินที่โอนเข้าบัญชีหรือว่าผู้ที่เปิดบัญชีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบัญชีของตัวเองเมื่อสืบไปอีกกลายเป็นว่าบัญชีที่เขาเปิดผู้ต้องหาเนี่ยไปใช้กระบวนการในการที่จะเปิดช่องทางอีก2ช่องทางก็คือในเรื่องของการรับสมัครงานนะครับรวมไปถึงการปล่อยเงินกู้ด่วนเหตุผลที่เขาต้องใช้เงินกู้ด่วนแล้วก็รับสมัครงานเนี่ยเพื่อจะได้มาซึ่งบัตรประชาชนข้อมูลแล้วก็ OTP ของบุคคลที่เขาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปิดบัญชีอีกทีหนึ่งนะครับนั้นกระบวนการจากที่ขายหน้ากากอนามัยออนไลน์การโอนเงินเพื่อจะเอาเข้าบัญชีเนี่ยไม่ได้ทำชั้นเดียวและตรงไปตรงมานะครับมีการใช้กระบวนการในการใช้ทั้ง Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเพื่อไปหลอกเพื่อเอาข้อมูลทั้งชื่อนามสกุลบัตรประชาชนนะครับเพื่อนำไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็มีการโอนเงินไม่ว่าจะผ่านในเรื่องของ e-wallet อะไรต่างๆยักย้ายถ่ายเทเพื่อให้ไกลที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่บุคคลคนนี้ท่านี้ที่สน.บางขุนเทียนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ไปหลอกลวงประชาชนในเรื่องของแชร์นะครับหรือแชร์ลูกโซ่หรือแชร์ออนไลน์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าทางตำรวจได้เข้าดำเนินการนะครับแล้วก็ได้ควบคุมตัวมาในเบื้องต้นเนี่ยรับสารภาพแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าเป็นแค่แอดมินแล้วก็รับจ้างทำจากคนอื่นนะครับแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นการเพียงชั้นเดียวเรื่องการที่เขาเปิดเพจในเรื่องของรับสมัครงานกับเงินกู้เนี่ยเวลาคุยอินบ็อกซ์เนี่ยคนที่อยากได้งานทำตอนนี้เขาก็ขอข้อมูลก็ขอชื่อนามสกุลนะบางทีขอเลขบัญชีนะครับขอบัตรประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งเงินกู้มีการขอเลข OTP นะครับเพื่อจะไปสมัครพวกe-wallet ต่างๆนั้นเขาก็ใช้ช่องทางนี้นะครับกับคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเมื่อเราตรวจไปชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงลึกเนี่ยบัญชีมันก็จะไม่ใช่ตัวเขานะครับแต่เขาก็มีวิธีการโอนว่าเขาโอนเข้าบัญชีแล้วเสร็จเขาก็บอกให้คนนั้นเนี่ยไปโอนเข้าสู่มันนี่วอลเล็ตอีกทีละพันเขาก็จะได้เงินกลับเข้ามาแต่ว่าการที่เป็นชั้นเดียวก็อ้อมนะครับนั่นก็เป็นแนวทางแต่ว่าก็ต้องผู้ชมเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าพอสื่อไปมันไปผูกพันกับเพจสมัครงานกับเพจเงินกู้ซึ่งเป็นที่มาของการได้มาซึ่งข้อมูลบัญชีแบงค์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มักผ่านครับผมจะให้เลขบัตรประชาชนนะครับหรือว่าเลขข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับธนาคาร OTT ต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้มีความนอกข้อแล้วก็ระวังตัวนะครับเพราะว่าบางทีเขาได้ไปเสร็จเขาโอนเสร็จเขาปิดบัญชีเลยนะแต่เขาสามารถจะเอาเลขตัวยืนยันทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้ในการดำเนินการธุรกรรมต่างๆซึ่งไม่ได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตฝากเตือนไปถึงพี่น้องประชาชน